ครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับข้างบนครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับนะฮะข้างบนเราเนี่ยนะครับเราจะเป็นโครงการป่าเปียกของในหลวงเพื่อสายน้ําสายใยแห่งชีวิตนะครับเรามีการสูบน้ําจากแหล่งบ่อน้ํานะครับขึ้นไปบนยอดเขาแล้วเราปล่อยลงมาเพื่ออะไรเพื่อที่ว่า1ป่าเนี่ยหน้าแล้งตอนนี้เราเห็นว่ามันจะเขียวชอุ่มอยู่แต่หน้าแล้งเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยนะฮะพืชแถวนี้ถ้าคุณขึ้นไปจะเห็นแล้วลักษณะใบเป็นหนามหรือเขาเรียกว่า CAM แล้วนะครับมันเริ่มจะเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นใบใหญ่ๆแล้วคายน้ําไปเนี่ยจะเริ่มเป็นหนามแล้วเพื่อที่จะลดการระบายน้ํานะเพราะฉะนั้นนะครับในโครงการของเราเนี่ยโครงการป่าเปียกเราจะใช้ต้นกล้วยนะครับทําไมถึงใช้ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยเนี่ยสามารถที่จะเป็นแนวกันไฟได้นะครับในป่าชื้นเนี่ยแต่ก่อนเราไม่สามารถปลูกต้นกล้วยได้หรอกครับเพราะว่ามันแห้งแล้งแต่ตอนนี้มันชื้นแล้วมันมีน้ําที่เราสูบโดยใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับกลางวันเราสูบขึ้นไปเราจะมีแทงก์เก็บอยู่ข้างบนแล้วเราจะปล่อยลงมาเป็นแนวเป็น V shape เป็นตัว V ในช่วงนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเป็นแนวกันไฟได้นะครับเพราะมันชื้นหมดถูกไหมฮะแล้วต้นกล้วยไปปลูกกล้วยเนี่ยมันเป็นพืชชุ่มน้ําที่มันจะดูดน้ํากักน้ําเก็บน้ําไว้นะครับมันทําให้ชื้นมันจะไม่เกิดไฟได้แล้วกล้วยเนี่ยสามารถที่จะออกผลมาให้สัตว์ป่าได้มีอาหารทานนะครับซึ่งแถวนี้จะเห็นได้ว่ารอบๆ บริเวณแถวนี้นะครับห่างไกลจากหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นไร่จะเห็นนะฮะจะเป็นไร่เพราะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าเขาก็มีที่อยู่แอเรียของเขาแค่นี้เองการที่เขาจะลงมาหาน้ำและหาอาหารกินเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงกับการถูกล่านะครับเพราะนั้นนะครับอาจารย์แม่อาจารย์สันสนีเนี่ยนะครับอาจารย์แม่ยีสันสนีเนี่ยท่านก็อยากจะให้สัตว์ป่าเขาก็อยู่ของเขาอย่างมีความสุขนะครับสุขกายสบายใจเหมือนพวกเราเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอานํากล้วยเนี่ยไปปลูกท่านจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยนะครับเดินขึ้นไปเนี่ยจะมีสายมีระดับไอ้สายส่งน้ําที่ปล่อยน้ําลงมานะเราไปปลูกต้นกล้วยแถวๆนั้นนะครับเราไปปลูกต้นแล้วสักวันนึงจะได้บุญกุศลมากมายแล้วครับนะฮะสัตว์ป่าเรามีกินทุกวันแต่เขาถึงเวลาเขาไม่มีกินบางครั้งเขาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเคยเห็นใช่มั้ยที่ไปนั่งรอพวกเราให้อาหารอยู่ข้างถนนซึ่ง1เสี่ยงต่อการถูกล่า2รถชนมั่งอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้สัตว์เองก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมงั้นเราทำยังไงให้คืนสัตว์เหล่านั้นให้กลับไปอยู่บ้านเขาเราก็ต้องช่วยเขาอย่างนี้ครับข้างบนเรามีแหล่งน้ำไว้แล้วมีอาหารมีน้ำให้เขากินในหน้าแล้งแล้วนะครับทีเนี้ยเราก็มาปลูกมาช่วยในเรื่องอาหารนะครับบุญคุณอันนี้เนี่ยนะครับมากมายคณานับเลยจริงๆแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสดีด้วยวันที่3ตุลานะครับเป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9เราก็เป็นการระลึกถึงนะครับพระคุณของท่านที่มีกับประชาชนเรามากมายตลอด70ปี 4,000 กว่าโครงการและดำรินะครับนี่ก็หนึ่งในโครงการดำริแต่เราก็ได้หลายๆอย่างจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปปลูกกันนะครับผมเชิญครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเราสูบน้ํานะครับเราใช้ระบบการสูบน้ํานะครับเราใช้ซัมเมอร์ซึ่งปกติทั่วไปซัมเมอร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแค่8ใบพัดส่งได้60ถึง80เมตรอันนี้245เมตรนะครับที่เราส่งขึ้นไปเนี่ยนะครับผมต่อไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีน้ําอันนี้เรายังไม่ปล่อยน้ําเพราะเป็นหน้าฝนนะครับถ้าเราหน้าแล้งแล้วปล่อยน้ําลงมาเราจะมาทําเค้าเรียกว่าฝายนะครับฝายน้ำนะครับทำกันเพื่อที่จะให้ความกักขังความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับทุกสิ่งอย่างตอนนี้ผมอยากได้พืชที่มาปลูกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไม่สามารถที่นำพืชมาปลูกได้นะครับเพราะว่ามันแห้งแล้งตอนนี้เรามีแหล่งน้ำแล้วเรามีความชื้นแล้วท่านจะเห็นนะมองซ้ายขวาเลยครับเห็นใบไม้ไหมครับจะเป็นหนามแล้วครับนะนี่เขาเรียกว่า CAM นะครับพืชก็ต้องเพื่อความอยู่รอดใบให้เป็นหนามเห็นไหมฮะเพื่อลดการขายน้ำเพราะเขาไม่มีน้ำจริงๆนะครับเราจะเปลี่ยนระบบนิเวศให้กลับมาเป็นป่าดิบชื้นได้อย่างไรก็นี่แหละครับนะฮะที่พวกเราจะทำกันอยู่ต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอขึ้นอีกนิดนึงนะครับสู้ๆอีกนิดนึงนะครับผมมีทีมน้องๆ นะครับประมาณ 4-50 คนก็ขึ้นไปแล้วล่ะเขาเอาจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่เราเนี่ยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยเนาะขึ้นไปข้างบนครับผมเชิญครับเชิญครับระวังนะฮะพืช 80% ที่นี่จะมีหนามหมดแล้วนะครับผมที่เขาจะอยู่ได้ก็เพราะเขา
นี่นะครับคือน้ำจะจับดูฮะน้ำกำลังขึ้นกำลังไหลขึ้นไปนะครับขอข้างล่างเอาไว้ให้สวนะครับเราคนหนุ่มคนสาวนะครับขออีกนิดนึงหนุ่มสาวเหลือน้อยได้ครับได้ครับได้ผมขึ้นลงมาไม่รู้กี่เที่ยวแล้วครับอาจารย์แม่ขึ้นไปนะฮะไม่ถึงมา10 เที่ยวแล้วครับเนี่ยท่านก็ขึ้นไปแบบนี้แหละครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเรียบร้อยใช่ไหมครับขอบพระคุณมากครับสาธุบุญนะฮะเร็วจังเลยเดินหายใจช้าๆเคยเห็นไหมสัตว์ที่มันเวลาขึ้นเนี่ยมันจะโน้มตัวลงต่ำแล้วมันจะไม่ค่อยเหนื่อยเวลาเราขึ้นเราจะขึ้นแบบเนี้ยเอาละครับเมื่อเราเห็นความอ่ะหยุดหายใจก่อนนะครับหยุดหายใจก่อนอีกนิดนะครับอีกนิดนึงทีนี้คนที่มาถึงก่อนแล้วนะครับมองชัยภูมิที่คิดว่าตัวเองจะปลูกตรงไหนเราคงอยากปลูกได้แค่นี้แหละครับนะฮะโอเคไหมได้ครับตอนนี้ผมแนะนำถอดแมสออกก่อนนะครับให้ถอดแมสออกก่อนเพราะว่าเราหายใจวนอยู่ตรงนั้นผมผ่านการตรวจเซเว่นอยู่ทุกวัน ไม่เป็นโควิดแน่นอนเริ่มมองหาทำเลซ้ายขวาเราจะปลูกตรงไหนอย่าเข้าไปลึกนะครับมันเป็นหนามนะครับเอาเลยครับคนที่ถือจอบขึ้นไปอีกนิดนึงครับขึ้นไปเลยขึ้นไปนิดนึงตรงนั้นเป็นทางฮะได้ได้ได้เอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยวจอบมาค่ะรอจอบข้างหลังนิดนึงไปอุ้ยขึ้นข้างบนหน่อยน้องไปข้างบนเดี๋ยวจะติดกันห่างหน่อยนะครับอย่างน้อย2 เมตรนะครับต่อต้นนะฮะลากไม้เลื่อนเลยครับเลื่อนที่เลยนะครับรู้สึกว่าหนุ่มๆผู้ชายจะยืนมองผู้หญิงคนเล็กเลยนะคนเล็กเลยนะได้ครับได้หมดฮะได้หมดนะครับแล้วขุดลงไปนะครับที่ไม่ใช่หินนะครับขุดลงไปนะครับแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับตรงที่ไม่มีหินนะครับเราปลูกได้เลยครับเก่งมากเลยครับเรามีแต่บางครั้งเราไปทำบุญใช่ไหมฮะทำบุญกับคนกับมนุษย์แต่ว่าเราลืมมองเพื่อนร่วมชาติเราทีหนึ่งบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวลิงข้างบางชนีเขาก็เป็นสัตว์เหมือนกับหมาเหมือนกับแมวที่ท่านเลี้ยงอยู่ที่บ้านนะฮะถ้าเกิดว่าแมวท่านอดสุนัขท่านไม่มีอาหารท่านก็เดือดร้อนถูกไหมครับเขาเหล่านี้ก็เหมือนก็เหมือนกับแมวหมาที่บ้านแล้วครับแต่เขาต้องหาอาหารกินเขาไม่มีคนมาส่งข้าวส่งน้ำเราตะล่อมด้านข้างมาให้รอบแล้วเดี๋ยวเราพอกดินได้ครับผมกล้วยเขาขึ้นได้ทุกสภาวะครับผมข้างในหน่อยสิเนี่ยเข้าไปได้เลยไปได้ค่ะเขาไม่มีใครห้ามฮะที่นี่ถ่ายรูปไว้ยังการปลูกนะครับการปลูกกล้วยนะครับให้เขาเอียงขาภูเขาหน่อยหนึ่งใช่ก็เอียงไปให้ไปหาเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าให้เอียงนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาน้ำพัดน้ำพาลงมานะครับมันจะโค่นล้มได้ปิดโคนครับปิดโคนปิดเง่าได้เลยโอเคได้ครับได้ครับได้คืบกว่าเนี่ยครับผมแต่ให้เอียงไปนะครับให้เอียงไปหาลัดที่ลัดชันนะฮะให้มันเอียงเข้าไปหาเลยครับเพราะว่าเผื่อว่าเวลาฝนตกเวลาน้ำไหลมาอะไรเนี่ยเขาจะได้อยู่ได้เขาจะได้ไม่ล้มลงไปในที่ต่ำนะครับผม
ลากตัดได้เลยครับได้แล้วครับอย่างนี้ได้แล้วได้แล้วครับพอแล้วครับเดี๋ยวเราอัดนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วเอาที่ไม่ติดรากไม้อย่าไปขุดโคนต้นไม้ครับพยายามให้เอียงไปหาความชันของภูเขานะครับดูความชันของภูเขาอยู่ด้านไหนแสดงว่าน้ำมันจะไหลมาจากด้านนั้นนะครับแล้วก็ถ้ายังไงโดนน้ำซ้อเขาก็ยังค้ำอยู่กับภูเขาได้นะครับแต่ถ้าเอียงลงไปหาที่ต่ำเนี่ยถ้าโดนน้ำซ้อเนี่ยนะครับมันจะทำให้เขาโอเคใช่ครับใช่ครับนะครับมันจะทำให้เวลาน้ำซ้อหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่กิ้งลงไปข้างล่างนะครับเอียงเข้าหาภูเขาแบบนี้ครับโอเคเลยครับผมอ๋อลืมขอโทษทีผลัดกันถ่ายได้ครับได้ไม่เป็นไรครับคือกล้วยนะครับบางทีเราเคยเห็นไหมเขาตัดแล้วเขาคว่ำหน่อเขายังขึ้นนะครับยังขึ้นแต่ผมกลัวถ้าเกิดว่าเอียงมาข้างนอกเนี่ยเวลาน้ำมันไหลมันจะรูดแล้วก็ต้นมันก็จะร่วงไปข้างล่างนะครับไอ้รากมันจะโผล่แต่ถ้าเราเอียงไปหาความเอียงของภูเขาเนี่ยอย่างเวลามันซ้อมันก็ยังค้ำอยู่มันก็ยังนอนพิงอยู่กับภูเขาได้นะครับเหล่านี้คือเทคนิคที่พวกผมป่าไม้แล้วก็จิตอาสา904ทำมาศึกษามาแล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นบางทีไอ้ปลูกกล้วยขอปลูกยังไงก็ได้แต่ว่าทุกอย่างมันมีเทคนิคของมันนะฮะยอมรับว่าปลูกได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเราลองนึกภาพดูว่าฝนเทลงมาน้ำซ้อลงมาแต่ต้นมันเอียงลงไปที่ต่ำใช่ไหมฮะมันก็โดนโคลนก่อนแล้วมันก็กิ้งลงไปโคลนคือโคลนโผล่นะครับง่ามันโผล่นะครับแต่ถ้าเกิดเราพิงไว้ภูเขายังไงมันก็ยังพิงอยู่มันนึกว่าจะนอนมันก็นอนพิงมันก็ขึ้นเองนะครับผมปิดโคลนให้แน่นหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าฝนกระทืบตรงโคนตรงง่าวนะครับให้แน่นๆนิดนึงนะครับจริงๆแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้นะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ในที่โล่งแจ้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันทำให้มีน้ำขังอยู่ถ้าเราไม่แน่นเราย่ำไม่แน่นเนี่ยมันทำให้น้ำขังอยู่ข้างล่างระหว่างดินที่เราขุดนะครับเพราะนั้นบางทีตอนเช้ามามันชื้นแล้วก็ตอนเที่ยงมันโดนแสงแดดมันก็ทำให้น้ำข้างในอ่ะมันระอุมันร้อนเขาเรียกว่าต้มรากพอต้มรากปั๊บอุณหภูมิมันสูงมันก็ทำให้ต้นตายได้หมดแล้วเหรอครับไม่เอียงครับคว่ำอย่างนี้ก็ยังขึ้นเลยครับคว่ำอย่างนี้ก็ขึ้นเลยครับแต่ว่านี่ผมกลัวว่าถ้าเอียงไปอย่างนี้เวลาน้ำมันซัดมาหล่นไปเลยแต่นี่ไม่เป็นไรครับเราค้ำไว้แล้วนะครับไม่เป็นไรแล้วพอแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมกำลังจะไปเอามาอีกนะขึ้นเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะครับรอได้ไม่ให้ต้องลงไปเอาเองเลยครับมันเป็นความภูมิใจที่ว่าต้องไปเห็นไหมถ้าเกิดเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมฮะที่บ้านไม่ได้เลยอ่ะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเนี่ยแล้วเวลาเป็นไงฮะหมาอดแมวอดเราเป็นห่วงใช่ไหมครับแล้วสัตว์ป่าที่อยู่บนนี้ครับเขาไม่มีใครที่จะมาหาให้เขาอะทำไงดีอะนะครับนี่ก็คือท่านก็ทำไว้แล้วนะครับปลูกกล้วยไว้แล้วกล้วยสุกสัตว์จะได้กินไม่ใช่เฉพาะลิงไม่ใช่เฉพาะหลายอย่างนะครับที่ได้อาศัยตรงนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือสัตว์ได้มีอาหารกินนะครับอันที่สองก็คือป้องกันทำเป็นแนวกันไฟเพราะต้นกล้วยเขาอวบน้ำอยู่แล้วนะครับเขามีน้ำอยู่แล้วนะครับเหล่านี้คือพวกเรามาช่วยกันวันนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะครับนี่ขอจำไว้เลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจาก 4,000 กว่าโครงการเขาเรียกโครงการป่าเปียกนะครับโครงการป่าเปียกที่ท่านมาทำขวายขวายแมวขวายอะไรที่เขาเรียกกันนะครับเอามาทำขั้นน้ำขั้นอะไรไว้เนี่ยเพื่อเก็บรักษาน้ำสร้างความชุ่มชื้นไว้นะครับแต่ที่นี่เราอาจารย์แม่แกก็ใช้ทุนนะครับใช้ทุนสูงนะครับเสถียรมูลที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยจัดอุปกรณ์มาให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคกลางหรือว่าชุดปฏิบัติการเหยี่ยวไฟเอามาทำตรงนี้เพื่อเป็นการศึกษาบำรุงศึกษานะครับโครงการป่าเปียกของในหลวงต่อไปตรงนี้ถ้ามันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นที่ศึกษาเพราะทางเหนือ
ทางเหนือเนี่ยยังต้องการแบบนี้เยอะนะครับทางเหนือเนี่ยท่านจะเห็นว่าไฟป่าเยอะแยะนะครับถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยนะครับมีความชื้นเป็นล็อกเป็น V shape ลงไปอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับผมว่ามันจะช่วยชะลอหรือว่าช่วยป้องกันการลุกลามหรือว่าช่วยเรื่องไฟป่าได้คือบางทีคนทางเหนือเรื่องไฟป่าก็ถือว่าเรื่องธรรมดามีคนทางเหนือไหมฮะทางนี้มีคนเหนือใช่ไหมฮะไฟป่าเนี่ยอะไรเขาบอกได้เห็ดถอบอะไรใช่ไหมฮะไออะไรนะเขาเรียกผักหวานใช่ไหมฮะได้ผักหวานแต่สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ระบบเศรษฐกิจเราเป็นใหญ่ปี59นะครับผมเนี่ยจะไปทุกปีเลยปี59ตอนนั้นเรามีทัวร์อยู่ตอนไม่ใช่ช่วงโควิดนะฮะเรามีทัวร์อยู่นะครับพอเขาเผาแล้วเกิดเป็นควันขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะดอยพระบาทหรือว่าที่เชียงใหม่พอเป็นควันขึ้นไปปั๊บเนี่ยนะครับหมอกควันเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งสุขภาพละแน่นอนที่เขาไม่คิดหรอกใช่ไหมเขาบอกเอ้ยมันก็แค่บ้านเขาแต่ขณะนั้นความกดอากาศมันแล้วก็อีกอย่างเมืองทางเหนือเนี่ยมันภูเขาล้อมรอบมันเป็นแอ่งกระทะไอพีเอ็ม 2.5 หรือหมอกควันก็วนอยู่เดี๋ยวนั้นแหละครับทีนี้เรามาดูเรื่องเศรษฐกิจว่าพอเครื่องลงไม่ได้เครื่องดีเลย์แค่2ชั่วโมงในเศรษฐกิจก็แย่นะครับทัวร์จีนมาลำหนึ่งจองโรงแรมกอไว้คืนวันที่1นะครับสมมตินะฮะมาปั๊บเขาลงไม่ได้เครื่องลงไม่ได้เขาต้องกลับเขาจะมาวันที่2ไม่ได้เลยนะครับเพราะอีกกลุ่มนึงเขาจองวันที่2ไว้แล้วใช่ไหมฮะแต่ถามว่าชาวบ้านเขาได้คิดไหมเขาไม่ได้คิดแต่เมื่อนักท่องเที่ยวมาผลไม้ผลหมากรากไม้ที่เขาปลูกเขาขายได้น้ำเต้าฟักเฟิร์กอะไรเนี่ยมาเป็นอาหารเนี่ยถ้าไม่มีทัวร์ก็ไม่มีใครซื้อสุดท้ายมันจะวกกลับไปหาเขาเองเพราะเราจะทำยังไงให้เขาเข้าใจตรงนี้พวกผมก็ไปพยายามที่จะไปคุยไปให้องค์ความรู้ตรงนี้ก็ดีขึ้นมากนะครับดีขึ้นมากแต่ดังนั้นทั้งนี้ที่ปีที่แล้วเกิดว่าทำไมยังเกิดไฟอยู่อีกเนี่ยปริมาณเชื้อเพลิงมันสะสมเยอะนะครับผมเคยคิดจะใช้วิธีการจัดการเชื้อเพลิงหรือการชิงเผาแต่ชาวบ้านเขาไม่เอาด้วยเขาไม่เข้าใจฮะขณะที่เดือนมกราเนี่ยธันวามกราเนี่ยใบไม้มันร่วงใช่ไหมป่าเต็งรังใช่ไหมฮะป่าสักใบไม้มันร่วงแค่ 30% เรารีบไปเผาก่อนลดปริมาณเชื้อเพลิงเพราะเผาตอนนี้คือความสูงประมาณแค่นี้นะฮะเชื้อไฟที่มันขึ้นมันก็ไม่เยอะหรอกนะครับแล้วเราไม่ได้เผาทั้งผืนเราใช้แนวเผานะครับแล้วก็ลดปริมาณเชื้อเพลิงแล้วก็ผลกระทบกับต้นไม้มันน้อยอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าปริมาณมันเยอะใช่ไหมฮะผมเคยไปเนี่ยใบสักแค่นี้เลยใช่ไหมฮะแล้วแค่นี้พอไปมาเชื้อเพลิงมันเยอะพอไฟไหม้มันก็ขึ้นสูงมันก็มีผลกระทบนะครับจากกับต้นไม้กับอะไรนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราพยายามนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปกระจายไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับไปบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าบวรคือวัดช่วยนะครับเรามาช่วยบ้านช่วยวัดอะไรเงี้ยก็วัดก็ธรรมดาแล้วครับก็อาศัยผู้ใจบุญที่มานี่แหละนะครับก็โชคดีอาจารย์แม่ผมก็ได้มาเจอมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แม่ก็มาคิดกันมาทำกันก็ได้มาถึงจุดนี้แล้วก็มีพวกพี่ๆน้องๆทั้งหลายมาร่วมกันคนละต้นก็พอครับต้นนี้กล้วยมันไม่ใช่ต้นเดียวมันออกลูกแล้วมันตายนะครับกล้วยเนี่ยมันแตกหน่อแตกกอแตกอะไรไปเรื่อยๆคุณปลูกต้นนึงอาจจะ 4-5 ปีสัตว์ได้กินอยู่ 4-5 ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะขยายบางคนเราคิดเราคิดได้แหละแต่เราลืมคิดมาถึงปลูกต้นเดียวทำบุญได้ปีเดียวออกกล้วยออกหวีเสร็จแล้วลิงมากินจบอยากทำอีกมันไม่ตายทั้งกอหรอกครับกออื่นมันก็ต้องแตกหน่อขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะไผ่บางทีผมอยากจะปลูกไผ่อยู่ตอนนี้เราอยากได้พวกอะไรนะไซพวกตะขบพวกอะไรเงี้ยที่นี่นกเงือกเยอะนะครับนะครับมีลูกแล้วก็สัตว์เนี่ยจะได้กินแต่เรากำลังหาพันธุ์มาปลูกอยู่ก็เนี่ยเดี๋ยวจะมาปลูกเรื่อยๆแล้วครับใครผ่านไปผ่านมานะฮะแวะเข้ามาทำบุญนั่งสมาธิแล้วก็ถ้าท่านเจอต้นไทรต้นตะขบต้นอะไรเงี้ยต้นผลไม้ไม้ผลที่สัตว์ป่ากินได้เนี่ยเอามาช่วยกันปลูกแล้วครับแถวๆนี้ผมคิดว่ามันจะไม่แห้งแล้งแล้วนะครับคนไหนเป็นลมมียาดมไหมเอาพัดให้พัดจะได้สะดวกกว่าน้องอะไรกินข้าวยังเมื่อเช้าฮะเอาพัดไหมพี่พัดมันจะสะดวกกว่าลมหายใจไหมมือหรือปืนนะฮะนี่ไม่เป็นไรมือปืนไม่เป็นไรค่ะนี่ยาดมพัดให้เลยถ่ายรูปไว้หน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายยัง
ใครจะถ่ายดูบ้างจะถ่ายครับดิ่งกันมาเดี๋ยวนะพี่ขอครับไม่ครับเอ้ยลงมาแล้วครับลงมาเลยสู้ๆครับเดี๋ยวรบกวนขอท้านนิดนึงนะครับพอดีคนเป็นลมนิดนึงครับซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวาเลยเนี่ยเห็นไหมพอพูดถึงก็มาเลยกล้วยปลูกต่อครับเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมกันเฉยกันเฉยใช้ไม้เท้าแล้วอ่ะไม่เอาลูกอย่าไปจับมันคมมันคมไม่ได้ไม่ได้เอาไม้กลมๆดีกว่าพ่อไม้กลมๆให้ลูกดีกว่าไม่ได้ครับห้ามถือไม้แหลมๆห้ามถือไม้ไผ่ที่คมๆเพราะว่าเวลามันลื่นเวลาอะไรมันหลายเรื่องฮะมันอันตรายเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขึ้นไปประมาณสัก20เมตรนะครับท่านปลูกได้แล้วนะครับอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงสู้ๆครับสู้ๆครับเดี๋ยวผมนำไปอีกนิดนึงครับตรงนี้เขาปลูกแล้วพอดีทางนี้เขาขนมา 4-5 หน่อคนนึงค่อยๆขึ้นพยายามทำตัวให้ต่ำที่สุดครับเคยเห็นไหมลิงอะไรเวลามันขึ้นที่สูงมันจะไม่เหนื่อยก้มให้ต่ำไปเลยครับก้มให้ต่ำเดินไปก้มให้ต่ำนิดนึงครับตรงนี้เขามีปลูกอีกละผมขออีกประมาณสัก10เมตรเอาละเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเรายังหาอาหารให้ได้แล้วสัตว์ป่าเขาก็ต้องกินนะครับได้แล้วครับด้านซ้ายด้านขวาเลยทำเลเหมาะสมเลยครับครับผมอีกนิดนึงอีกนิดนึงผมกลัวจะโดนไอ้รากไม้โอเคนั่นแหละครับระวังนะครับพืชที่นี่มันมีหนามทั้งนั้นเลยนะฮะขุดเลยครับผมเวลาขุดนะครับให้เอียงให้เอียงต้นกล้วยไปหาความลาดชันของภูเขานะครับเพราะเวลาโดนน้ำซ้อโดนอะไรมันจะไม่ถ้าเราเอียงแบบนี้มันจะล้มไปเลยนะครับเชิญเลยครับทำเลเหมาะสมได้เลยครับแป๊บเดียวครับมีแอ่งน้ำอยู่ข้างบนฮะคุณแม่ไปอ่ะนะแม่เดินมาหลายเที่ยวแล้วเนี่ยตรงนี้ได้เลยเหรอคะได้ครับได้ๆแต่ขอไปเข้าข้างในหน่อยนะฮะนิดนึงข้างในนิดนึงตรงไหนก็ได้ครับเป็นอาหารสัตว์ได้หมดครับผมนะครับตรงไหนก็ได้ครับไม่ชื่อครับอย่างน้อยนะครับอย่าให้ติดกันต่ำกว่า2เมตรนะครับแล้วเวลาปลูกนะครับความลาดชันอยู่ด้านไหนให้เอาต้นกล้วยเอียงไปด้านนั้นนะครับเราไม่ต้องปลูกให้ตรงอย่างนี้นะครับให้เอียงไปหาความลาดชันของภูเขาเพราะเวลาน้ำมันกัดเซาะลงมาช่วงนี้หน้าฝนนะครับนะใช่ๆแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ปั๊บมันโดนรากมันก็หล่นมันเซาะรากแต่ถ้าแบบนี้มันยังเอียงอยู่หายใจลึกๆนะครับเปิดปากกว้างๆแมสไม่ต้องใส่ก่อนนะครับผมเนี่ยปลอดภัยนะครับผมไปเซเว่นทุกวันเขาให้เข้าทุกวันโควิดบอกว่าไม่อยากมาไหนฮะโควิดผมไม่อยากมาเมืองไทยโอ้โหขอโทษนะครับขยับเข้าไปนิดนึงตรงนี้เป็นทางต้องไปข้างในนิดหน่อยข้างในหน่อยนะครับขึ้นไปนิดนึงขึ้นไปนิดนึงอย่าไปใกล้ต้นไม้มันจะมีรากต้นใหญ่มันจะมีรากเดี๋ยวคุณไม่ลงอันนั้นต้องว่างๆตรงนั้นเลยครับโอเคด้านละครับผมนะครับปลูกแล้วให้เอียงนะครับให้เอียงไปหาความชันนะครับเอียงไปผลักเอียงไปข้างหน้าเอียงไปหาความชันของภูเขาหน่อยครับผลักไปข้างหน้าเลยครับผลักไปข้างหน้าเลยเอียงอีกครับอีกครับอีกครับเอียงไปเลยเอียงเยอะๆเลยครับเอียงไปหาภูเขาเลยครับเอียงไปหาภูเขาโอเคได้ครับเอานี่มาสู่กันแค่นี้เหรอคะก็เด็กๆเขาขึ้นไปข้างบนเยอะแล้วนี่เขาให้คนหนุ่มคนสาวข้างล่างให้สวกินไหนเนี่ยสวป่ะคะสวอยู่ข้างล่างนะสวเดี๋ยวมาสวข้างล่างเด็กๆนักศึกษาขึ้นไปข้างบนแล้วอีกประมาณกี่กิโลเนี่ยกิโลนึงกิโลนึงขึ้นไปดูไหมฮะข้างบนสวยมากมีองค์ชื่ออะไรนะองค์ครับขึ้นไปดูฮะมีแหล่งน้ำเราไม่ถึงฮะไม่ถึงไม่จากนี้ไป400เมตรเองนะครับขึ้นถึงนู่น400เมตรเองนะครับนี่เราขึ้นมาเกือบ200เมตรแล้ว100กว่าเมตรแล้วต้องขึ้นสิครับไม่ได้หลงไปฝั่งนู้นนี่
ะไม่มีฮะไม่มีหลงไปแล้วค่ะเมื่อกี้เนี่ยไปไหนฮะมันมีทางไปทางแยกขวาข้างบนมีแม่น้ำป่ะครับข้างบนมีครับมีอ่างเก็บน้ำที่เราใช้ระบบนวัตกรรมใหม่คือเราไม่เอาหินไม่เอาทรายไม่เอาอะไรขึ้นไปเราเอาผ้าใบผืนเดียวขึ้นไปแล้วก็อาจารย์ทองก้อนใช้ระบบสูบน้ำปกตินะครับจะเห็นได้ว่าระบบสูบน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าสมิร์กที่สูบดันน้ำขึ้นที่สูงที่เป็นท่อนะฮะสมิร์กจะมีประมาณ 7-8 ใบพัดแต่ด้วยอาจารย์ดร.ทองก้อนเนี่ยท่านบอกว่ามันนั้นมันสูงสูบสูงส่งสูงสุดได้แค่60-70เมตร80เมตรเองก็เลยใช้เครื่องสมิร์กเพิ่มใบพัดเป็น29ใบพัดได้สามารถส่งขึ้นสบายสบายเลย200สูงระดับน้ำทะเล245เมตรเชิญขึ้นเลยครับถ้าอยากขึ้นไปข้างบนผมแนะนำให้เดินขึ้นไปเรื่อยๆเลยครับเอียงไปหาภูเขาหน่อยครับเอียงไปเลยครับโอเคเอียงไปอีกเอียงไปอีกเอียงไปอีกนั่นแหละนั่นแหละเอียงไปเลยครับเอียงไปเลยเวลาน้ำเซาะฝนตกแรงๆจะได้เขาจะได้ไม่กิ้งหล่นลงมาไอ้ง่าวจะได้ไม่โผล่ครับเชิญเลยครับคนที่มีแรงคนหนุ่มผมสาวเชิญขึ้นข้างบนเลยครับเราปลูกครั้งเดียวเราได้ทำบุญทำทานอาหารสัตว์ป่าได้ไปเป็น10ปีนะครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลครั้งเดียวต้นนี้ตายแต่หน่อเขาแตกมาทุกปีครับผมเอียงเลยหุยเอียงพิงไปเลยพิงไปเลยพิงงี้เลยเชิญครับเชิญครับอีกประมาณสัก20เมตรอะครับผมตรงนี้ข้างล่างนี่สำหรับสวนะฮะสูงวัยขึ้นไปหน่อยหนึ่งคนหนุ่มคนสาวเด็กๆปลูกก็ยอดแล้วล่ะครับเด็กๆปลูกไว้เป็นยอดดอยแล้วครับได้ครับได้ครับได้ครับคว่ำยังได้เลยครับหน่อกล้วยเนี่ยหายใจลึกๆครับพยายามอย่าเดินตรงนะฮะพยายามโน้มตัวไปข้างหน้าครับผมโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเคยเห็นลิงเดินขึ้นภูเขาไหมฮะมันก็คลานไปเนี่ยทำให้เฮ้ยเราต้องปลูกใกล้กันปะเนี่ยต้องปลูกใกล้กันเราเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเราไปไหนไกลกันเรายังเป็นห่วงเลยครับว่าจะกินอะไรนะครับอันนี้สัตว์ป่าเขาก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกับชีวิตคนเราแล้วครับแต่เขาต้องหาอาหารเองแต่ถ้าไม่มีอาหารเขาก็ต้องจำเป็นนะครับผมนะครับลงไปหาอาหารข้างล่างบางทีต้องไปนั่งอยู่ข้างถนนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมของสัตว์ป่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนมีจอบไหมยังครับเนี่ยเนี่ยไปปุ๋ยปุ๋ยเอาจอบไปข้างบนอันนึงไปปุ๋ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับอย่างน้อยห่างกัน 2-3 เมตรนะครับเพราะเขาต้องแตกหน่อเชิญเลยครับเชิญเลยครับข้างบนมีจอบครับเชิญครับอันใหญ่เนี่ยให้ผลเร็วก็ทยอยฮะเขาก็ต้องกินไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะเรามีอาหารตลอดปีแล้วปลูกครั้งเดียวเขาได้เป็น5ปี10ปีนะเพราะต้องแตกหน่อถูกไหมครับตอนนี้ถ้าใครมีเม็ดใครมีไม้ที่มันเป็นไม้ผลนะที่นกเงือกกินอะไรกินนะครับอยากได้ตรงเนี้ยนะครับเขาเรียกลูกอะไรนะลูกไซลูกอะไรอะลูกอะไรนะเม็ดอะไรที่มันน่ะอยากได้แบบนั้นอะตะขบอะไรอย่างเงี้ยเอามาปลูกเถอะครับมาปลูกเถอะใช่ถ้าบ้านใครมีขุดมาปลูกเถอะครับไม่ต้องขึ้นมาปลูกข้างบนก็ได้ตะขบปลูกข้างล่างก็ได้เพราะว่าตะขบเนี่ยนกมันจะชอบแล้วนกเขาไม่เป็นไรเขาปลอดภัยเขาไม่ต้องลงข้างล่างก็ไม่มีใครทำอะไรเขาให้เอียงเข้าไปหาภูเขานะครับให้เอียงหน่อยนะครับปลูกกล้วยให้เอียงหน่อยนะครับปลูกบนชายเขาเนี่ยเขาจะได้ไม่เวลาหน้าฝนนะครับน้ำกัดเซาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอียงออกไปเนี่ยมันจะล้มแล้วก็ง่าวมันโผล่มันจะตายแต่ถ้าเราเอียงไปหา
ภูเขาเนี่ยน้ำมันเซาะยังไงมันก็ยังอยู่นะครับมันก็ยังพิงอยู่ครับครับผมครับผมเวลาน้ำเซาะน้ำอะไรเขาก็จะพิงเขาอยู่ได้อยู่ได้นะครับแต่ก่อนแถวนี้ไม่สามารถปลูกกล้วยปลูกอะไรได้เลยเพราะว่าแห้งแล้งตอนนี้เรามีระบบน้ำเรามีระบบน้ำที่ปล่อยออกมานะครับแล้วก็ทำให้ดินชุ่มชื้นเราคิดว่ากล้วยเนี่ยจะอยู่ได้เมื่อกล้วยอยู่ได้นะครับพืชอื่นก็อยู่ได้ทีนี้เราจะหาพืชที่มันเป็นผลไม้ที่ผมบอกกันนะฮะเอามาปลูกคือพืชตรงนี้มันมีหนามเนี่ยเพราะมันต้องการที่จะปกป้องตัวมันเองในการระบบการคายน้ำพอมันแห้งแล้งเนี่ยจะดูรู้เลยว่าพอแห้งแล้งปั๊บเขาเรียกว่า CAM อ่ะใช่ไหมฮะมันจะบีบเป็นหนามออกมาเพื่อที่จะคายปล่อยน้ำคายน้ำนิดเดียวเพราะมันไม่มีน้ำให้คายอ่ะครับก็ถ้าน้ำเยอะขึ้นหนามมันก็จะลดลงก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนระบบนิเวศไปอีกแบบนึงนะครับคือธรรมชาติมันก็ต้องดูแลตัวเองอ่ะต้องช่วยตัวเองมันก็คนเราเนี่ยแหละครับผมต้องดูแลตัวเองต้องพยายามให้อยู่ได้อ่ะนะครับเชิญครับเชิญครับนี่ไงเอาจอบให้แม่มีครับจอบข้างบนเชิญเลยครับเหลืออีกประมาณไม่เกินครึ่งทางแล้วนะครับต้องขึ้นไปดูฝั่งข้างบนมีน้ำล้างหน้าล้างตาสบายเลยครับมีองค์แม่เชิญเลยครับเชิญเลยครับอีกนิดนึงเต็มหมดแล้วแถวนี้ผมอยากให้ขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนึงขึ้นไปอีกไปกระจายให้ทั่วครับเราไม่กระจุกข้างล่างเนี่ยผมเอาให้สวเขามาปลูกนะครับเราคนหนุ่มนะครับเนาะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับขึ้นปลูกข้างบนเลยเอาไว้ข้างล่างให้เดี๋ยวเผื่อบางทีผู้ใจบุญนะครับสูงวัยนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับองตาลาใช่ไหมฮะขึ้นมานักการองตาลาอยู่ด้านบนเลยนะครับผมหน่อใหญ่ได้ครับได้หมดครับปลูกนะครับปลูกเวลาปลูกนะครับพิงภูเขาหน่อยนะครับอย่าปลูกตั้งตรงนะครับพิงภูเขาไว้เลยปลูกขนาดท่านดูซ้ายมือท่านไปนะครับแล้วท่านจะปลูกยังไงนะครับข้างบนนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับเวลาฝนตกน้ำมันชะลงมานะครับดินที่เราขุดมันร่วนนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้ต้นล้มนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพิงภูเขาไว้ค่อยๆขึ้นครับค่อยๆขึ้นครับแม่ครับค่อยๆขึ้นครับผมเอียงไปข้างหน้านะครับเอียงไปข้างหน้านะครับมาขึ้นมาราธอนยังหอบเลยครับผมก้มต่ำๆไปเลยครับก้มต่ำๆไปเลยนะครับดูนะครับพี่น้องเรามาทางกล้องแพนไปดูนะครับนะครับผู้ใจบุญทั้งหลายได้นำต้นกล้วยนะครับเป็นการป้องกันไฟป่าแล้วก็เพิ่มอาหารให้สัตว์ป่าได้มีกินนะครับผมท่านปลูกครั้งเดียวท่านทำบุญครั้งเดียวนะครับเลี้ยงสัตว์ป่าได้ไปเป็น 4-5 ปีนะครับเพราะกล้วยออกลูกแล้วมันไม่ตายเลยนะครับมันก็ต้องแตกหน่อนะครับเพื่อที่จะมีกินต่อไปนะครับผมออกลูกต่อไปนะครับออกเครือต่อไปนะครับครับผมเชิญเลยครับขึ้นไปช่วยขึ้นไปอีกนิดครับกลุ่มนี้ขึ้นไปอีกนิดนะครับขอให้กระจายหน่อยครับอย่ากระจุกนะครับเพราะกล้วยมันจะเดี๋ยวมันก็จะลามไปหากันหมดนะครับเพราะมันเป็นความชื้นแล้วพยายามห่างๆไปนิดนึงครับขอขึ้นไปนิดนึงนะครับจะได้กระจายนะครับขึ้นไปอีกหน่อยนึงครับค่อยๆขึ้นก็ได้ครับไม่ต้องรีบครับเชิญระวังนะครับเวลาจับระวังนะครับเพราะต้นไม้มันเป็นหนามนะครับระวังนะครับเวลาปลูกนะครับให้เอียงเข้าหานะครับปลูกเสร็จแล้วให้เอียงเข้าหาภูเขานะครับหรือพิงภูเขาไว้เลยก็ได้นะครับปลูกกล้วยหน้าฝนนะครับน้ำกินมีข้างบนครับมีเขายกขึ้นไปแล้วมีภาระอิหรี่ดีกว่าไม่มีน้ำครับดีกว่าไม่มีน้ำครับเทหดเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเวลาหิวน้ำแล้วคอมันแห้งนะครับก้มหน้าต่ำๆครับก้มหน้าต่ำๆไปเลยครับค่อยๆขึ้นนะครับขอข้างบนขึ้นไปอีกนะครับตรงนั้นไม่ปลูกแล้วนะครับตรงกลุ่มใหญ่ๆไม่ปลูกแล้วครับเชิญข้างบนเลยครับขึ้นไปอีกเจ้าค่ะขึ้นไปอีกค่ะกลุ่มตรงนั้นไม่ปลูกแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับเชิญข้างบนเลยครับเชิญข้างบนเลยครับมีอีกชุดไหมครับหมดแล้วยังครับนะครับขึ้นมาอยู่คนหลังเนี่ยก็ต้องทำให้สวหรือเปล่าที่มาเนี่ยสวหรือเปล่าไม่สวขึ้นข้างบนเลยครับไม่สวขึ้นข้างบนเลยครับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นขึ้นข้างบนเลยครับวัยรุ่นอ่ะ
ข้างล่างผมขอสงวนสิทธิ์ไว้ให้สวนะครับเขาก็อยากทำบุญเหมือนกับเราเลยนะครับผมแต่ขึ้นไม่ไหวนะครับขึ้นอีกครับขึ้นอีกครับขอขึ้นอีกครับผมตรงแถวนี้เต็มแล้วนะครับแถวนี้พอแล้วนะครับยุติแล้วนะครับแถวนี้ไม่ปลูกแล้วนะครับผมคือถ้าเราปลูกเป็นหย่อมเนี่ยสัตว์ป่าต่างชนิดมากินเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันอยู่ดีครับแย่งกันอยู่ดีครับใช่กระจายเถอะครับกระจายเถอะครับนะฮะเราปลูกเป็นกลุ่มมากันลิงมาฝูงหนึ่งอย่างอื่นก็ไม่กล้ามายุ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเรากระจัดกระจายนกก็ได้กินนะครับอีเห็นก็ได้กินนะครับเดี๋ยวเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามามาร่วมกินด้วยแล้วครับดีกว่าบริจาคข้าวสารนะครับเนี่ยบุญมากกว่าบริจาคข้าวสารนะครับเพราะสัตว์ป่าเขาต้องหาเองเขาไม่ได้เคยได้รับส่วนนี้เลยค่อยๆขึ้นครับพักหายใจข้างบนมันจะเป็นที่ราบแล้วครับแล้วก็มีแหล่งน้ำอยู่นะครับมีองค์แม่ตาลาอยู่นะครับแล้วแม่ตาลาทาราอยู่นะครับข้างบนใครมีจอบก็เดินนำไปเลยครับไปขุดนะครับจะมีเจ้าหน้าที่และน้องๆอยู่ข้างบนเยอะแยะเลยครับผมจะมีชุดข้างล่างอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวข้างล่างเราสงวนสิทธิ์ไว้ให้ผู้สูงอายุที่อยากจะปลูกไม่ต้องขึ้นมาไกลนะครับเดี๋ยวให้หนุ่มสาววัยรุ่นขึ้นไปข้างบนนะครับไม่ปลูกกระจุกนะครับขอให้ปลูกกระจายนะครับเดี๋ยวขึ้นมาถึงก็ถึงที่ราบแล้วครับโค้งซ้ายทีขวาทีก็ถึงแล้วครับผมที่เหลือทั้งหมดนะครับเชิญข้างบนเลยครับที่เหลือทั้งหมดไม่ปลูกแล้วครับแถวนี้เชิญข้างบนเลยนะครับที่แรกนึกว่าปลูกก็เนี่ยตอนหลังเขาพักเฉยอาจารย์แม่ขึ้นลงไม่ต่ำกว่า10เที่ยวแล้วนะครับตรงนี้ไปอีกครับตรงนี้ไม่ปลูกแล้วครับตรงนี้ไม่ปลูกแล้วขึ้นข้างบนอีกครับตรงนี้ไม่ปลูกแล้วนะครับบริเวณนี้ไม่ปลูกแล้วนะครับไม่ต่างอะไรแล้วครับที่เราเลี้ยงสัตว์แล้วเราต้องหาอาหารหาน้ำให้เขานะครับอันนี้เขาก็เป็นชีวิตหนึ่งนะครับที่อยู่ในป่าเขาต้องหากินเองนะครับเขาไม่เคยได้รับการแบ่งปันจากมนุษย์ในส่วนนี้เลยแต่มนุษย์เราเองมาบุกรุกพื้นที่แอเรียหากินของเขามาทำลายป่ามาทำลายบ้านเขานะครับนี่ก็หนึ่งบุญที่พวกเรานะครับยังนึกถึงสัตว์ป่าเหล่านี้ได้นำอาหารได้นำกลับมาให้เขานะครับนะครับผมห่วงใยพวกที่เขาไปเอาอาหารให้สัตว์ป่าตามข้างถนนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เขาต้องหากินในป่านะครับเมื่อเขาได้กินแล้วเขาก็จะมารอนะครับมารออยู่ข้างถนนซึ่งมันไม่ใช่พฤติกรรมและวิถีของสัตว์ป่านะฮะเพราะนั้นเรากลับนะครับให้เขากลับไปอยู่ในที่ป่าเราสร้างความชื้นในป่าให้เขาสร้างอาหารให้เขานะครับเราปลูกกล้วย1ต้นนะครับกล้วยให้ผลนะครับปีนี้สัตว์ได้กินปีหน้าแตกหน่อก็ออกลูกอีกสัตว์ก็ได้กินอีกเท่ากับเราให้อาหารเราปลูกครั้งเดียวเราให้อาหารสัตว์ป่าไปได้หลายปีนะครับนี่ถึงทำไมผมจะถึง อาจารย์แม่นะครับให้เอาต้นกล้วยมาปลูกแต่ก่อนบริเวณแถวนี้ไม่สามารถที่จะปลูกกล้วยได้เลยเพราะว่า
แห้งแล้งมากแต่ตอนนี้เรามีน้ำนะครับเราปล่อยน้ำน้อมนำโครงการพระดำริของในหลวงรัชกาลที่9คือโครงการป่าเปียกปล่อยน้ำนะครับแล้วก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าบริเวณนี้เพราะฉะนั้นเราจึงเอาพันไม้บางชนิดกลับมาปลูกนะครับกลับมาปลูกได้แล้วนะครับเราเชื่อว่าความชุ่มชื้นจะเกิดขึ้นในหุบเขาพุทธศาสตร์แห่งนี้นะครับเราก็จะทำไปเรื่อยๆแหล่งน้ำนะครับตราบเท่าที่เรายังมีทุนทรัพย์นะครับมีความร่วมมือนะครับอาจารย์มีก็ต้องพึ่งใบบุญของอาจารย์แม่สันสนีแหละครับที่จะหาอุปกรณ์นะครับหาเครื่องสูบน้ำนะครับเอามาช่วยแม้กระทั่งต้นกล้าหน่อกล้วยนะครับเราก็จะทำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับให้อุปเขาโพธิสัตว์แห่งนี้นะครับคนอยู่ร่วมกับป่าได้อยู่ร่วมกับสัตว์ป่าได้นะครับคนมีความสุขนะครับสัตว์ป่าก็อยู่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติระบบนิเวศก็อยู่ได้ดังนั้นความสุขจะเกิดขึ้นนะครับกับผู้ที่มาเยือนในอุปเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2แห่งนี้นะครับใครที่จะมานะครับแวะเวียนมาหาอาจารย์แม่แวะเวียนมาเยี่ยมชมมาทำบุญที่เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานแห่งนี้นะครับถ้าท่านมีต้นไม้ผลนะครับมีไม้ผลนะครับที่เป็นอาหารสัตว์เป็นอาหารนกท่านนำมาปลูกเถอะครับท่านขึ้นไม่ไหวแจ้งเจ้าหน้าที่เรานะครับชุดปฏิบัติการพิเศษเดี่ยวไฟของกรมป่าไม้เนี่ยพร้อมที่จะนำก้าไม้ที่ท่านให้มาเนี่ยนำขึ้นไปปลูกบนยอดเขานะครับแล้วเชื่อนะครับว่าสามารถที่จะยืนต้นอยู่ได้นะครับเพราะป่าชุ่มชื้นเรามีน้ำนะครับท่านจะเห็นท่อน้ำที่เราส่งขึ้นไปนะครับท่อ PE นะครับที่จานแม่เนี่ยนะครับได้ซื้อมาจัดซื้อจัดหามานะครับมาส่งน้ำขึ้นไปตลอดนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียค่าไฟเราใช้โซลาร์เซลล์นะครับใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่กลางวันเราจะสูบไปสต็อกน้ำไว้ที่ข้างบนแล้วเราก็ค่อยๆปล่อยลงมานะครับเป็นระบบวีเชฟซึ่งระหว่างซ้ายฝาเนี่ยที่น้ำปล่อยลงมาเนี่ยนะครับแล้วเราจะทำเป็นฝายนะครับฝายแมวนะครับหรือฝายชะลอน้ำเป็นเกล็ดปลาไว้นะครับเพื่อที่จะกระจายความชื้นออกไปนะครับสิ่งนี้คือเรากำลังจะทำอยู่แล้วก็จะศึกษาและวิจัยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็นำไปใช้กับที่อื่นได้นะครับตอนนี้ภาคเหนือเนี่ยเวลาเจอหน้าไฟมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่สภาพแห้งแล้งแล้วก็เวลาเกิดไฟไม่สามารถที่จะเบรกกิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่สามารถที่จะเบรกไฟไว้ได้เลยนะครับพวกผมเนี่ยนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟเนี่ยขึ้นไปดับไฟพี่น้องชาวบ้านล้มตายก็มีนะครับ PM 2.5 ที่มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพลูกหลานนะครับบางสถานที่เลี้ยงเด็กนะครับที่อบต.เขาจัดสรรหรืออะไรเนี่ยนะครับต้องโยกย้ายนะครับเพราะอะไรเพราะว่าฝุ่นฟันนะครับหรือ PM 2.5 เนี่ยมันคุกคามไปหมดนะครับไม่สามารถที่จะหายใจได้สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้น้อมนำเอาโครงการของในหลวงและการที่9ของท่านเอามาทำตรงนี้นะครับเพื่อสร้างความยุ่งนี้แล้วเราจะขยายนะครับขยายผลต่อไปทำกับที่อื่นๆอีกหลายๆที่นะครับก็ขอวิงวอนนะครับนะครับผมก็ขอธรรมะสวัสดีว่านะครับถ้าท่านผ่านไปผ่านมาแก่งกระจานนะครับแวะที่เสถียรธรรมสถานมาพบอาจารย์แม่นะครับมานั่งสมาธิที่นี่ร่มรื่นแล้วครับผมแนะนำเลยต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่มไปหมดนะครับฉะนั้นท่านมีก้าไม้มีพันไม้นำมาเถอะครับท่านขึ้นไปปลูกข้างบนดอยไม่ไหวท่านเอามาไว้เดี๋ยวชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟของกรมป่าไม้เราเนี่ยจะนำขึ้นไปปลูกให้ท่านเองนะครับจะนำท่านปลูกนะครับเหมือนกับท่านบริจาคข้าวสารนะครับบริจาคอาหารนะครับหรือเหมือนกับท่านเปรียบง่ายๆเลยเหมือนท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอยู่ที่บ้านท่านก็ต้องให้อาหารนี่แหละครับนะครับสัตว์ป่าเขาไม่สามารถที่จะมากระดิกหางหรือเข้ามาขอเราได้นะครับแต่เขาก็ต้องกินนะครับทุกวันย่ำแย่ท่านมีทุกข์ร้อนนะครับเข้ามาเสถียรธรรมสถานเข้ามาหาอาจารย์แม่ทำให้มีความชุ่มชื่นมีความสบายใจนะครับท่านสบายใจสัตว์ป่าสบายใจนะครับเราก็อยู่กันได้นะครับเหล่านี้คือสิ่งที่ผมใคร่วิงวอนนะครับขอให้พี่น้องมาร่วมกันนะครับเอาต้นไม้มาปลูก
ะครับต้นไม้ที่มันเป็นอาหารนกอาหารสัตว์ป่านะครับท่านปลูกต้นกล้วย1ต้นนะครับท่านให้อาหารสัตว์ป่าไปได้เป็น 4-5 ปีนะครับตราบใดที่มันยังแตกหน่อแตกง่าอยู่มันก็เป็นต้นไปเรื่อยๆแหละครับนะวันนี้เรานะครับนำคุณแม่จัดหาหน่อกล้วยมานะครับเกือบ100ต้น100เป็น100ต้นน่ะนะครับเอามาปลูกนะครับจะเป็นแตกหน่อแตกกอขึ้นไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับช่วยกันนะครับค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นไม่ต้องรีบนะครับแมสพยายามอย่าเพิ่งใส่ก่อนนะครับถอดแมสออกก่อนเพราะว่ามันจะหายใจไม่ทันนะครับเอาเลยครับน้ำเอาให้พอเลยครับจิบนะครับน้ำอย่าไปดื่มเยอะๆดื่มเยอะๆทีเดียวแบบมันค่อยๆจิบนะครับค่อยๆจิบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับการดื่มน้ำอะไรอยู่บนภูเขานะครับเหนื่อยๆถ้าเราเทปุ๊บเดี๋ยวมันจะจุกนะครับผมไม่ไกลแล้วครับไม่ไกลแล้วครับไม่ไกลไม่ไกลกว่าที่เรามาแล้วครับ400กว่าเมตรเองครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเราเดินมาประมาณสักเกือบ200เมตรแล้วครับก็เหลือประมาณ200เมตรนะครับแล้วก็จะไม่ชันแบบนี้แล้วครับเดินไปพักไปครับอากาศร่มรื่นครับผมนะครับปลูกต้นไม้ไปดูของคนอื่นเขาปลูกดีแล้วยังเราเดินตามหลังไปนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ดีนะครับปลูกไม่มิดอะไรก็ช่วยตบแต่งไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็ต้องรอทางชุดที่เขากำลังนำขึ้นมาอีกนะครับวันนี้เราปลูกต้นกล้วยนะครับเป็นหลักนะครับเราปลูกต้นกล้วยเป็นหลักเพราะกล้วยอย่างน้อยต้นกล้วยความอบอิ่มน้ำจะช่วยพยุงน้ำไว้ให้พื้นที่ใกล้ๆเนี่ยชุ่มชื่นนะครับก็จะเห็นได้ว่าประชาชนมากมายที่เข้ามาร่วมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับต่างคนก็สู้นะครับขึ้นกันไปนะครับบางคนเป็นลมเป็นแรงนะครับเด็กๆก็สู้ที่จะขึ้นไปนะครับเห็นแล้วชื่นใจครับนะครับคนอ้วนนะครับก็ขึ้นนะครับผมบอกว่าเท่าไหร่ก็อยากขึ้นไปชมนะครับข้างบนก็ขึ้นกันไปน้องๆที่เขาไปปลูกนะครับน้องๆโรงเรียนแก่งนะครับและโรงเรียนปัญญาวิวัฒนะครับเป็นวัยรุ่นหนุ่มๆเนี่ยเขาก็ล่วงหน้าขึ้นไปแล้วครับไปปลูกบนที่สูงก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยก็เสร็จแล้วลงกันมาแล้วอันนี้ชุดนักเรียนแก่งกระจานมีน้องๆจากปปกยนะครับที่เรามาช่วยเราก็พยายามสร้างนะครับส่งต่อไม้ให้วัยรุ่นแหละครับเป็นการส่งต่อนะครับสืบทอดไปนะครับเราทำยังไงให้เด็กๆพวกนี้เขารู้นะครับถึงสภาพป่าสัตว์ป่าความเป็นอยู่ของสัตว์ป่านะครับเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์น้องๆเขาว่าเป็นยังไงรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับมีโอกาสได้มาแบบนี้บ้างไหมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยด้วยกันเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญลงมาเลยค่ะลงมาเลยเร็วๆโรงเรียนไหนคะเนี่ยฮะแก่งวิทย์โอ้คนแถวนี้นี่เองเป็นไงขึ้นไปปลูกก็ยังปลูกข้างตรงไหนคะบนสุดองค์พระใช่ไหมฮะโอ้แล้วลงไปตามสายน้ำหรือเปล่าที่ตามใช่ไหมเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวถามก่อนที่ถามความรู้สึกเป็นไงบ้างเคยขึ้นมาแบบนี้บ้างไหมเคยขึ้นใช่ไหมเห็นแล้วไหมเนี่ยปลูกเพื่ออะไรให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติเนาะแล้วก็ให้อาหารสัตว์ป่าด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบ้านเรามีสัตว์ป่าเยอะมีอะไรบ้างอ่ะบอกลุงดิกวางเก้งก็มีใช่ไหมฮะเนี่ยคนแก่งเขายังบอกเลยครับว่าบ้านเขาเนี่ยมีเก้งอะไรอีกคะช้างมีใช่ไหมฮะแก่งกระจานเนี่ยกระทิงมีไหมลูกอะไรอีกคะลิงเห็นไหมใช่ไหมแล้วเนี่ยกล้วยเนี่ยปลูกกล้วยออกลูกมาลิงกินได้ไหมได้ช้างกินได้ไหมได้กวางก็กินได้เห็นไหมเรามาปลูกกล้วยใช่ไหมให้อาหารที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปะเลี้ยงแล้วก็มันหากินเองได้ไหมไม่ได้ต้องเราต้องเอาอาหารให้มันใช่ไหมใช่แล้วนี่สัตว์ป่าเขาต้องหาอาหารกินเองอ่ะเขาไม่สามารถที่มากระดิกหางขอเราได้ใช่ไหมนะเรามาปลูกนี่รู้สึกสบายใจไหมนี่เราให้อาหารเหมือนกันเราให้อาหารหมาแมวที่เรารักที่บ้านน่ะถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ปลูกครั้งเดียวเนี่ยกล้วยมันก็ปลูกแล้วก็มันออกเครือก็สัตว์มากินแล้วก็ปีหน้ามันก็แตกหน่อออกอีกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมาปลูกแล้วแต่เราต้องเพิ่มจำนวนกออีกนะถ้าใครมีต้นไม้มีอะไรก็มาปลูกนะคะรู้ไหมประโยชน์มันเยอะรู้แล้วเวลาเกิดไฟป่าเคยเห็นไหมไฟป่าที่ไฟมันขึ้นตามเขาอะ
ถ้าตรงเนี้ยถ้ามันชื้นเนี่ยเห็นไหมที่คุณลุงไปปล่อยน้ำจากข้างบนเห็นไหมแอ่งน้ำเห็นแล้วใช่ไหมคะแล้วปล่อยน้ำลงมาเนี่ยพอมันมีความชุ่มชื้นเนี่ยหน้าแล้งไฟป่ามันก็ไม่มีถูกไหมมันไม่สามารถที่จะไหม้ได้ใช่ไหมดีไหมคะรู้ไหมรู้แล้วเข้าใจแล้วนะนะคะเพราะงั้นถ้าเราเจอที่ไหนเรามีต้นไม้มีต้นตะขบมีต้นอะไรรู้จักไหมต้นไทรต้นอะไรนะมีลูกที่นกมันชอบกินใช่ไหมเอามานะถ้ามีนะเอามานะถ้าขึ้นมาปลูกไม่ไหวก็เดี๋ยวเอามาตั้งไว้เดี๋ยวพวกลุงจะเอาขึ้นมาปลูกเองนะครับนะเอามาปลูกกันกระจายปลูกไว้จะได้ไปบอกคนอื่นได้เห็นไหมเรามีความสุขไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงก็เหนื่อยธรรมดาเดี๋ยวเราพักก็หายใช่ไหมคะวันหลังมาปลูกอีกนะถ้ามีโอกาสนะคะมาปลูกอีกนะเก่งมากเลยนะครับได้บุญด้วยรู้จักบุญไหมรู้จักค่ะคนรุ่นใหม่เขาไม่เคยรู้จักบุญคุณอะไรรู้จักไหมคะรู้จักค่ะบุญคุณคืออะไรนะนี่เป็นโครงการหรือเปล่านี่เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ทําต่อเนื่องมานะครับแล้วอาจารย์แม่เนี่ยอาจารย์แม่ชีสันธนีเราเนี่ยท่านมองเห็นว่าตรงเนี้ยคือเคยเห็นตอนแห้งแล้งใช่มั้ยครับใช่มั้ยเราเคยเห็นมั้ยอยู่แถวแก่งอ่ะแห้งแล้งนี่มันแห้งแดงหมดหน้าแล้งอ่ะใช่มั้ยต่อไปตรงนี้จะไม่แล้งแล้วจะไม่เห็นแบบนั้นแล้วจะเขียวละเพราะเรามีน้ำเห็นไหมที่เรามีน้ำอยู่ข้างบนเราปล่อยน้ำลงมาเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะไม่ต้องไปสูบน้ำนะใช้แสงแดดโซล่าเซลล์เห็นไหมที่ตั้งข้างล่างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเราปล่อยสูบขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่กลางคืนเราสูบไม่ได้เพราะไม่มีแสงแดดแต่ก็เราก็ปล่อยน้ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมคะแล้วมันหนูคิดว่าเป็นยังไงมันจะเขียวไหมอ่ะมีน้ำไหลลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะแห้งแล้งหรือไม่ไม่แห้งแล้งแล้วใช่ไหมแล้วข้างบนเนี่ยหนูว่าถ้าสัตว์ไม่มีน้ำกินกินได้ไหมได้เห็นไหมแอ่งใหญ่เลยเห็นไหมที่อาจารย์แม่ไปทำมาแอ่งใหญ่เนี่ยช้างก็ยังมากินได้เลยเนาะดังนั้นเนี่ยแล้วก็คืออยากให้รู้อะนะครับเราเป็นหนุ่มสาวลุงเนี่ยแก่แล้วไม่กี่วันก็ตายแล้วพวกเราก็ต้องทำแบบนี้ต่อนะต้องไปศึกษานะครับในหลวงของเราเนี่ยนะครับท่านทรงห่วงใยมากมายประชาชนโครงการเนี่ยเป็น 4,000 กว่าโครงการที่ท่านทำมานี่ก็หนึ่งในโครงการป่าเปียกนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้นะลูกนะครับเราต้องทดแทนบุญคุณนะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเอ้ยอะไรก็โซเชียลอะไรก็โซเชียลมันไม่ใช่หรอกนะครับรักประเทศไหมรักค่ะรักในหลวงไหมรักค่ะค่ะนะเราก็ขอบคุณทุกคนนะแล้วไม่ใช่ทำแค่นี้แล้วจบนะครับนะนี่เป็นการฝึกเป็นการทดลองงานเดี๋ยวโตขึ้นก็ทำไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเป็นจิตอาสายังเนี่ยยังไปสมัครจิตอาสาที่อำเภอวันที่1วันที่10จิตอาสาเนี่ยมีผ้าพันคอแบบลุงนะฮะสมัครไม่เป็นไปที่อำเภอเลยเอาบัตรประชาชนไปมีบัตรประชาชนยังมีแล้วค่ะเอาบัตรประชาชนไปที่อำเภอเลยไปที่ฝ่ายทะเบียนไปที่ทำบัตรประชาชนน่ะหนูขอสมัครจิตอาสาวันที่1ถึงวันที่10นะฮะเดี๋ยวหารถไปได้แหมทีไปเที่ยวเซเว่นยังไปได้ไปยังไงเซเว่นเดินไปเหรอแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุงมาทุกไปวันไหนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาทุกไปเลยไปสมัครกันกี่คนมีกี่คนที่อยู่ที่นี่ปะปะกยอกี่คน40ทยอยไปเดี๋ยว10คนเดี๋ยวลุงมาทุกไปเองนะวันไหนว่างๆนะโอเคนะแล้วก็เราจิตอาสาต้องมาช่วยทำแบบนี้จิตอาสาช่วยทำแบบนี้ทำแล้วสนุกทำแล้วได้เพื่อนฝูงนะครับเราต้องฝึกเราอยากได้ของคนอื่นแล้วก็ต้องให้คนอื่นด้วยใช่ไหมใช่นะช่วยกันนะครับอันนี้ฝึกงานต่อไปทำอีกไหมทำโอเคมีโอกาสเราทำทุกโอกาสที่เรามีนะครับไปนะครับก็วันนี้ก็น้องๆก็ได้ขึ้นไปปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับได้กลับมานะครับก็ทุกคนก็มีความสุขเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเห็นไหมเหนื่อยเราพักได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพักมานานแล้วนะครับแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะแยะข้างบนนะครับก็ถือว่าวันนี้เราก็เป็นวันสำคัญนะครับที่เราจะถวายนะครับเป็นการนึกถึงระลึกถึงพระคุณของท่านนะครับเราก็นำโครงการที่ท่านได้ทำมาแล้ว
1ใน 4,000 โครงการคือโครงการป่าเปียกนะครับวันนี้เราหยิบมาทำแล้วก็ให้น้องๆให้ผู้ใหญ่ให้ผู้ใจบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กๆผู้ใหญ่ส่วนเด็กๆแล้วก็ปลูกฝังเขาไว้นะครับให้เขาทำแบบนี้ให้เขาเห็นว่าการทำแบบนี้มันได้ประโยชน์ยังไงได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำให้เขาผมอาจจะพูดในเรื่องให้เขาได้นึกได้คิดได้เห็นได้คิดกว้างออกไปได้นึกขึ้นได้ได้รู้จักวิธีการปลูกกล้วยบนภูเขานะครับได้รู้ว่าเราปลูกกล้วยเนี่ยไม่ใช่ปลูกครั้งเดียวนะครับรู้จักแม้แต่รู้จักการให้นะครับว่าเราให้สัตว์ป่าให้อาหารสัตว์ป่านะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่เราได้วันนี้นะครับก็เวลาสมควรแล้วก็ขอยุติในการออกอากาศในส่วนของผมตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เวลานี้นะครับขอบคุณครับ